ข้าพเจ้าได้นำมาทีงานของคุณประสิทธิ์มารับใช้ไปแล้วนะครับถ้าอยู่ไกลมองไม่เห็นเข้ามาใกล้ได้นะครับหลวงพ่อแข็งครับไม่เจอกันนานแล้วเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะแนะนำตัวละครแล้วเสนอผลงานการแสดงให้ได้ชมกันเลยนะครับเรนนี่แอนด์พีเจอร์ Welcome to Monkey Show อันดับแรกครับท่านจะรู้จักกับพระเอกหนุ่มรูปหล่อของเราครับอยู่ทางด้านมุมสุดนู่นเลยนะฮะนู่นนะเสื้อสีส้มฮะชื่อของเขาคือคุณปกิจครับกันได้เลยนะครับนี่คือมิสเตอร์ปกิจนะฮะรุ่นปัจจุบันนี้นะฮะปัจจุบันนี้อายุ7ขวบแล้วนะครับวันนี้มาเป็นนักแสดงสมทบนะครับติดตามมาด้วยครับนางเอกสาวที่แสนสวยของเราคุณกาญจนาเย้ยูฮูยูฮูฮัลโหลทุกคนฮะเต้นนะเต้นนะไม่เลี้ยงแดงเลี้ยงใหม่แฮปปี้เหลือเกินนะมีความสุขมากนะฮะคุณกาญจนาครับสวัสดีท่านผู้เกียรติก่อนครับสวัสดีค่ะหนูคือคุณกาญจนานะคะวันนี้มาเป็นนักร้องสาวในคาเฟ่ครับเอาเชิญนั่งลงให้สุภาพเรียบร้อยแบบคุณสตรีเขานั่งกันนี่นี่นี่เรียบร้อยสุภาพมากเลยฮะเด็กด้านหน้าเขาบอกเฮ้ยนักเอกนั่งยกขาสูงหวังให้เอาเท้าลงให้หน่อยนะครับนะเอาเท้าลงให้หน่อยครับเกรงใจท่านผู้ชมแถวหน้าหน่อยนั่นแหละเอาลงมาเดียวขึ้นเอาลงนั่นแหละดีเฮ้ยโอ้โหโอเคคุณกาญจนาเป็นนักร้องสาวในคาเฟ่นะฮะและติดตามด้วยอีกหนึ่งตัวครับทุกท่านโอ้โหลืมไปว่าแกนั่งใกล้โอ้โหโทษโอเคสอรี่แกนั่งใกล้เหลือเกินอันนี้เป็นดาวรุ่งดวงใหม่นะฮะเพื่อนซีตัวน้อยของผมเองครับนี่ก็คือเด็กชายปึ๊ดโย่ปึ๊ดปึ๊ดนั่งก่อนแล้วทักทายแต่ปึ๊ดเรียบร้อยนี่คือเด็กชายปึ๊ดครับดาวรุ่งดวงใหม่โย่ปึ๊ดโย่ปึ๊ดโอเคเด็กชายปื้ดครับเป็นนักดาบไล่เทียนทานนะครับ3ดารา3ตัวละครเสนอผลงานการแสดงให้ชมครับเริ่มจากนักดาบของเราก่อนนักดาบไล่เทียนทานด้านข้างนะครับรบกวนนะครับนั่งลงได้ไหมครับ
นั่งตรงนั้นได้เลยครับไม่ควรเลยนะฮะดูใกล้ๆได้ครับแต่รบกวนนั่งนิดนึงนะครับเพราะว่าบอกฟังด้านหลังตรงนู้นนะครับขอขอบคุณนะครับเชิญได้เลยนั่งได้เลยนะฮะดูลิงต้องดูแบบลิงไซส์แบบพวกลิงไซส์ระยะการจับมือลิงสักคนครับจับมือได้นะจับมือเลยครับคุณปลื้มครับเดี๋ยวเราสาวๆขอจับมือหน่อยครับโอเคครับผมขอบคุณครับจับมือเฉยดูจับมือเฉยปลื้มเป็นนักดาบว่ะใครพอดีขออนุญาตโชว์วิชาเพลงดาบให้กับปลื้มนี่คือดาบของปืนเป็นของจริงครับใช้สองเล่มเช็คให้ชมนะฮะแหลมนะครับแล้วก็คมด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนบอกไม่เชื่อไอ้นี่คือมีดปลอมเป็นของปลอมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะเช็คให้ชมขยับมาดีมาหน่อยเด้งขอยืดขาลองมีดหน่อยจะเช็คให้ดูว่าของจริงไงถ้าเกิดว่าใครบอกว่าของปลอมก็จะเช็คให้ชมนะฮะนี่เอาขามายืดหน่อยแค่เดียวอันนี้เดียวยกคืนให้ขอยืมนิ้วเดียวยืมหน่อยของจริงนะครับยืมกันไม่ได้นะครับปืนรับดาบเข้าที่ทรงดาบเพชรปืนใช้เทคนิคนิดนึงก็ยืมให้แบบนี้มันง่ายเกินไปหรือจะหาว่าดูถูกเขาต้องใช้เทคนิคเล็งเข้าไปนับ1 2 3กว้างรับได้ตบมือให้เขาเป็นกำลังใจถ้าเกิดรับไม่ได้ท่านไม่ต้องตบเพราะว่าไอ้ปืนตายโอเคนับ1 2 3รับดาบปืนฮึบรับได้ครับขอบคุณครับอีกเล่มหนึ่งนับ1 2 3รับดาบปืนฮึบโอ้โหพูดเลยฮะปืนนั่งให้ดีถามหล่นครับถามหล่นครับเอาไอ้ต้องทำไม1 2 3ฮึบ1 2 3รับโอเคจับดาบได้ปุ๊บฟันปั๊บเลยฟันซ้ายฟันซ้ายฟันซ้ายเฮ้ยจับดาบที่นี้จับดาบเอาหน้าเข้าเดือดชอกกระบาลตัวเองนะฮะโอ้คุณนี่นี่หน้าออกสองเล่มเลยสองด้านเลยอ่ะฟันขวาฟันซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายวอร์มก่อนขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายโอเคสูตรดีมากเอาจริงปีมวยประเด็นขอบคุณมากครับเมื่อกี้ผมวอร์มทีนี้ผมเอาจริงนะฮะปีมวยประเด็นนักดาบไล่เทียมทันมันคงแข็งแรงถ้าเกิดพลาดคราวนี้ขออภัยคอขาดนะฮะหัวนี่จะผ่าไปสองซี่ปากซ้ายไปขวาเลยนะท้องนี่ทะลุถึงหลังได้เลยจุดสำคัญนี่หำที่ดีเนี่ยหายไปเลยนะฮะเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับผมเปิดครับไปหน่อยWhat?
ายขวาซ้ายเป็นขวาซ้ายขวาซ้ายหัวหัวแค่สนามแล้วเราไปดูหน่อยไปดูวันนี้ว่าขาเขาเจ็บหรือเปล่าไหนครับอย่าขอปื้ดเช็คหน่อยนะครับว่าเจ็บขาหรือเปล่าอย่าปื้ดเช็คให้นะครับอาจารย์โอ้ยไอ้หมอไอ้แพทย์สนามให้ไปดูว่าขาเขาเจ็บหรือเปล่าโอ้ยเป็นทำอะไรก็ไม่รู้แพทย์สนามผมเขาเชิญคุณหลบไปด้านข้างเลยครับโอ้คุณนี่สุดยอดเลยเฮ้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 ยขาคนเฮ้ยมันติดลมครับท่านติดลงมาจากเมื่อกี้อุ้ยทะเลปื้ดเอ้าคุณปื้ดไปกระโดดให้หน่อยครับลิงกระโดดลอดวงมีดโดยเด็กชายปื้ดก่อนอื่นปื้ดต้องทำการวอร์มอัพซะก่อนครับอบอุ่นร่างกายสักนิดนึงนะเริ่มจากการตีลังกาหลังสัก3รอบลังกาหลัง3รอบปื้ดโชว์เป็นการวอร์มอัพครับอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องรอบที่สองอุ่นเครื่องครับอุ่นเครื่องอีกหนึ่งรอบโอ้จะได้ต่อบนพระเอกไหมวะเนี่ยเกือบล่วงไปข้างล่างเลยอ่ะหยิบเข้ามาหน่อยหยิบเข้ามาหน่อยระวังหล่นระวังหล่นอ่ะหนึ่งสองสามปื๊ดโชว์โอ้โหตบปื๊ดปื๊ดเลยครับเป็นไงฮะลังกาหลัง3รอบครับต่อจากนั้นปื๊ดจะทำการวิดพื้นอีก10ครั้งโอ้โหรวบรวมพลังภายในวิดพื้นวิดพื้นวิดพื้นแบบพลทหารเลยนะ10ครั้งเขาจะไม่ปื๊ดมาโชว์ตรงๆเลยเหยียดอกหายไหล่พึงซิทอัพ10 times หรือวิดพื้น10ครั้งดูครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับวิดพื้น10ครั้งเก่งไหมครับขอบคุณครับตีลังกาหลัง3รอบปื๊ดปื๊ดอีก10ครั้งตีลังกาหน้าโชว์ครับ3รอบลังกาหน้าปื๊ดเองโชว์ไปเลยลังกาหน้า3รอบอย่าเอ้ยลังกาหน้าลังกาหน้าโอ้ยลอ
เร็วเร็วเฮ้ยลังการนะเอฟโอเคเป็นไงฮะตีลังการหลังยิงพื้นสิบครั้งตีลังการหน้าแตกเลยครับตีลังการหายหน้าสามโอ้ยไม่มีอันนี้พูดเล่นนะฮะเป็นมุกตลกครับโอเคอุปกรณ์บอกไม่บอกไม่ขออนุญาตหยิบมาด้านหน้านิดนึงฮะกลัวจะล้มกลางข้างหลังเขานะฮะต้องบอกก่อนว่าลิงยังไงก็คือลิงในถ้ำความซนนี่คือระดับหนึ่งเล่นเล่นอย่างนี้ไม่เป็นไรฮะจะพังกองข้างหลังเขาโดนแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับการแสดงเลยนะฮะอ่ะจับซ้ำนิดนึงปึ๊บกระโดดล่าสองมือปึ๊บโชว์เฮียปึ๊บโชว์อยากจริงจังจับโอ้โหอยากจะแบบนี้ครับอ่ะบอกกันครับปึ๊บเดี๋ยวต้องกระโดดเป็นการจับโอ้โหคมหนึ่งสองสามปึ๊บโชว์จับจริงจังอะไรจะรีบขนาดนั้นโอเคไหมโอเคยังเอาอีกเหรอเอาได้ได้จัดให้ทีมือโชว์มือโชว์เฮ้ยทางนี้จ้าขมาดิเอ้าจัดทีมจัดปึ๊บจำปึ๊บอ่ะปึ๊บจำปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างไม่เกี่ยวเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปแซวตากล้องเขาดิเฮ้ยเร็วเออป้าจัดทีมจัดจัดทีมจัดอ่ะจัดทีมทีมโอ้โหแม่นจริงเลยหนึ่งสองสามปึ๊บโอเคขอบคุณครับเขี่ยวเสน่ห์อันนี้ยังไม่เท่าไหร่รอๆให้ท่านโอ้โหทุกท่านยืนซะก่อนเป็นไงครับกินขาดเลยครับนั่งให้เรียบร้อยนั่งให้สุภาพเก็บปลายเท้าดูท่านั่งซะก่อนพนมมือสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวยสวัสดีครับผมประกิตครับเป็นหัวหน้าทีมนะฮะหัวหน้าลิงนะฮะวันนี้ผมจะโชว์ความสามารถให้ท่านได้ชมครับกับลีลาการกระโดดลอดหลงนี่ของผมนะฮะจะตื่นเต้นหวาดเสียวขนาดไหนท่านติดตามชมได้เลยครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับทางด้านรางวัลน้ำใจนะฮะโอ้นึกว่าแพนมาไม่ถึงเราซะแล้วโอ้ขอบคุณหอมครับหอมนี่ฮะมืออาชีพครับมืออาชีพโอเคคุณประกิตช่วยโชว์ความสามารถให้ชมหน่อยกระโดดรอบบวงมีดเอาโอเคขอเสียงตบมือเป็นกำลังใจว่าไปเขาสักครั้งครับประกิตโดดบวงมีด1 2 3เอาเฮ้งงครับงงงงว่าไอ้เปิดมึงจะลุ้นอะไรนักหนาวะก็เห็นโยกแล้วโยกอีกกว่าจะโดดได้มันตัวนี้ระดับอาจารย์เขาเล่นกันแบบนี้นี่หนึ่งสองสามปกิดโดดตุ๊บตุ๊บตุ๊บดูมันทำโอ้โหเก่งไหมครับขอบคุณมากครับคนลิงมันลิงมันดังแล้วอ่ะประมาณนั้นใช่ไหมดังแล้วไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมโอ้อย่าทำนะเดี๋ยวคนอื่นเขาไม่ได้เกิดต้องให้คนอื่นเขามาเกิดโอเคผมเช็คมีดให้ชมครับมีดนี้เราใช้เพื่อการแสดงนะครับท่านไม่ต้องห่วงนะครับไม่เกิดอันตรายครับอันนี้ไม่แหลมไม่คมไม่อันตรายหรอกครับปลอดภัยครับทุกเดือนทุกด้ามลดเหลี่ยมคมออกไปหมดแล้วนะครับขอบคุณครับว่าท่านบอกโอ้โหเราก็รู้มันจะตั้งนานไม่รู้จะตื่นเต้นหวาดเสียวขนาดไหนเดี๋ยวดูนี่ตื่นเต้นหวาดเสียวขนาดไหนมาชมกันเลยครับกับความสามารถพิเศษลิงกระโดดลอดบ่วงไฟเนี่ยทำการใส่น้ำมันลาดกันเห็นๆนะฮะขอโทษครับไม่ต้องลาดเยอะครับเอานิดเดียวพอฮะเป็นห่วงสุขภาพปื๊ดเพชรมันจะมากลัวนี่กลัวไม่สุกอีกรสอาหารเขาก็จะไม่ลงไม่ใช่เหรอเออเอาใครจะกินแขนกินขาอะไรก็จะรอลุ้นเอาแล้วกันจุดไฟเออโดดไปแล้วโดดกลับโอเคไปแล้วกลับนะห้ามไปแล้วไม่กลับนะเว้ยปุ๊บโชว์เฮ้ยเดี๋ยวอย่าใจร้อนวัยรุ่นครับวัยรุ่นมักจะใจร้อนแบบนี้เดี๋ยวอัดตบมือเป็นกำลังใจมอบไปเขาก่อนตายเฮ้ยก่อนโดนเดี๋ยววัยรุ่นนะวัยรุ่นอ่ะปึ๊ดมา1 2 3ปึ๊ดโดดอ่ะจ้าปึ๊บกลับยับโอเคฮิวกันนี่แหละโอ้เอาเป็นกระใสน้ำจิ้มกันครับผมมีโชว์ต่อครับ
จะมาสาธิตวิธีการเก็บมะพร้าวให้ชมต่อจากนั้นจะเล่นเกมกับท่านผู้ชมแถวหน้านะฮะแล้วไปจดด้วยดินควงกระบองไฟโอ้โหมาอีกหลายชุดเลยชุดนี้ชมนี่ก่อนครับสาธิตวิธีการเก็บมะพร้าวให้ชมนะครับทางภาคใต้นะครับใช้ดินในการช่วยเก็บมะพร้าวเขาทำงานกันแบบไหนยังไงพบคุณกันแบบนี้ครับเทนนี่ที่โคกนัดดาวเต็มวานท่าที่เล่นท่าที่หนึ่งสองมือตึ๊ดการตึ๊ดการเต้นนะครับก็จะเป็นการสร้างอารมณ์ในการทำงานที่ดีนะตึ๊ดการตึ๊ดตึ๊ดการตึ๊ดตึ๊ดหมุนครับหมุน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 ยึดมะพร้าวเลยขาดไปนั้นเราขาดท่าที่สองอ่ะเปลี่ยนทางหน่อยเร็วนี่ฮะหมุนยากนิดนึงครับมันแกว่งนะมะพร้าวก็ยังเต้นอยู่นะฮะเห็นไหมฮะเป็นอารมณ์ดีในการทำงานครับซื้อคือคนที่แบบอารมณ์ดีมากเลยแฮปปี้ตลอดเวลาฮะเก็บชักเก็บชักเก็บชักผลผลผลเก็บมะพร้าวเก็บมะพร้าวเฮ้ยเก็บชักเก็บชักเก็บชักท่าที่สามกระโดดโหนรวมหมุนมะพร้าวอ้าวกระโดดครับเป็นไรครับขาเจ็บแล้วครับอย่าเปิดไปดูให้เปิดไปดูพี่หน่อยพี่ขาเจ็บอีกแล้วพี่ขาเจ็บอีกแล้วอย่าเปิดดูให้นะครับแล้วขออนุญาตเขาขี้ก่อนเลยฮะให้ไปดูว่าขาเขาเจ็บหรือเปล่าโอเคไม่เจ็บนะกระโดดห้อยตัวหมุนมะพร้าวหนึ่งสองสามโดดนี่หมุน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 โอ้โหอ่ะท่าสุดท้ายลูกฉีดครับเท้าหลังฉีดเลยครับฉีดเลยฉีดเท้าหลังท่านี้ไม่ใช้มือหมุนครับปิดกระโปรงด้วยครับอายเขาโอ้ยดูสตรีฮะโอ้ยที่มาเลยนะเจ๊ทีปุ๊บจังปุ๊บอาปุ๊บจังปุ๊บอาปุ๊บจังปุ๊บจังปุ๊บจังปุ๊บอาปุ๊บจังปุ๊บอาปุ๊บโอเคเก็บมะพร้าวเสร็จแล้วก็ขอเก็บเลยครับเก็บมะพร้าวเก็บมะพร้าวใส่ตะกร้านี่ฮะนี่ฮะเก็บมะพร้าวใส่ตะกร้าครับนะครับนะทำอะไรฮะหน้าม้าด้านหน้าเลยขำโอ้โหขำกระจายเลยฮะนี่เก็บมะพร้าวใส่ตะกร้าครับไปคุณสับสนอีกแล้วเหรอครับเก็บมะพร้าวใส่ตะกร้าเอ้าเก็บมะพร้าวใส่ตะกร้าเก็บมะพร้าวใส่ตะกร้าโอ้ยยังเอานี่ต้องสื่อสารกันเข้าใจครับเอามาลูกสองครั้งแล้วคุณตะการเต็มเลยเอามาแล้วลูกเอาเตรียมพร้อมงับมะพร้าวใส่ตะกาเด้อพี่ดาเท่านั้นแหละเอาลูกเอองับมะพร้าวใส่ตะกาหึงาแหมเนี่ยครับโอ้ขอบคุณครับโอเคครับต่อไปเลยครับจะมาร่วมสนุกนะครับกับท่านผู้ชมนะครับอีกสักหนึ่งรายการครับอันดับแรกครับต้องหาผู้ร่วมสนุกก่อนสักหนึ่งท่านนะครับที่อยากจะร่วมด้วยสนุกกับเรานะครับจะเป็นน้องๆด้านหน้าก็ได้นะฮะผู้หญิงด้านหน้ามาก่อนเลยครับน้องผู้ชายมาลูกมาหนึ่งคนลูกมาร่วมสนุกก่อนเรื่องอะไรนะครับมีอี้ให้ยืนไหมไม่อี้ยืนไหมยังมีเหรอโหโอเคไม่เป็นไรเนี่ยยืนก็ได้ขอยืมมือหน่อยลูกอย่าเข้ามาด้านหน้าไปทีแข่งงานก็ขึ้นยากเนาะยืมมือหันหน้าออกหันหน้าออกหันหน้าออกแล้วยืมมือมาที่นะครับเราจะร่วมเล่นสนุกกันแบบนี้เลยนะฮะจะยืมมือของคุณน้องครับจากนั้นทำการมัดเชือกครับมัดเชือกแล้วก็มัดเชือกมัดเชือกมัดขนาดนี้นะครับแล้วจะให้ยืมมาแก้เชือกให้นะครับโอ้โหเกมนี้ชื่อว่าเกมมัดแล้วก็แก้นะครับเพื่อประโยชน์และความสุขนะฮะเอ้าแก้เชียร์ให้หน่อยโชว์ความสามารถเสร็จ ability monkey ติ๊กตัก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 โอ้โหดูดิฮะโอ้ยมือน้อยก็ไม่เป็นไรอือคนเป็นแกะอือเราต้องแก้ออกมาแบบนี้ครับท่านโอ้โหคุณนะครับขอบคุณเสร็จขอบคุณมากนะครับคุณน้องครับอ้าวมีไหมครับใครอยากจะเข้ามาร่วมสนุกขอบคุณมากมีไหมฮะมีใครอยากจะร่วมสนุกไหมฮะ
อ้าวเชิญมาเลยครับใครจะมาให้มัดที่ลิงแก้อ้าวมาแล้วน้องผู้หญิงมาแล้วขอบคุณนะเชียร์ที่มาสนุกกันนะฮะอ้าวขอยื่นมือนะครับกิ๊บลีโยแฮนทำการมัดนะครับไอไทยูมังกี้ไบยูเอ้ยไบยูแปลว่ากัดมังกี้เฮลมังกี้เฮลยูโอเคอีกสักครั้งหนึ่งเป็นไงแก้เชียร์ให้หน่อยนะฮะเอาละครับนี่เขาเรียกว่าแก้บ่วงแก้เคาะนะฮะนี่ใครอยากจะแก้นะครับก็เชิญได้เลยนะครับนะสามารถทำพิธีการสะเดาะเคาะแก้บ่วงแก้กรรมได้นะครับเพียงราคาครั้งละ100 บาทนะฮะโอเคครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับต่อไปครับมาชมเลยครับกับโชว์ชุดพิเศษลิงควงกระบองไฟลิงเป็นสัตว์ที่กลัวไฟครับท่านวันนี้ได้เห็นแล้วนะครับลิงกระโดดรอบเกลียวครับต่อไปนี้ลิงควงกระบองไฟครับกินกล้วยก่อนนะครับลาไปก่อนเลยนะครับแก้ไปช่วงนี้นะลาไปเลยนะโอกาสหน้าเจอพบกันใหม่ครับเพื่อนๆที่มาจากนครสวรรค์กราบไปด้วยนะครับมือมองละเพชรนะครับจะแม่หลวงทองหินที่จะเลยนะครับหากที่ถึงก็ถึงใครที่ต้องได้นะครับมือมองละเพชรอะไรครับของคนของตกครับเจ้าว่าช่างพระช่างพระขอโปรดนะแล้วด้วยนะครับสบายครับสบายแล้วไปรับขอเชิญพิธีกรประจำจังหวัดนครสวรรค์ครับเชิญครับ